าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมะม่วงมาถึงแล้วนะคะทีนี้อยากพาคุณผู้ชมทุกคนไปทำความรู้จักกับมะม่วงยายกล่ำซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณอายุเป็นร้อยปีของนนทบุรีแล้วเนี่ยก็บอกว่าหากินยากปลูกแล้วได้ราคาดีด้วยติดตามกับพี่ท็อปเลยค่ะมะม่วงยายกล่ำเป็นมะม่วงของจังหวัดนนทบุรีกำเนิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เล่ากันว่าถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเจ้านายชั้นสูงแต่ไม่มีใครทราบชื่อว่าพันธุ์อะไรจึงเรียกกันว่ามะม่วงยายกล่ำตามชื่อเจ้าของสวนมะม่วงยายกล่ำมีผลทรงแบนกว้างคล้ายลูกหัวใจผลสุกปากตะกร้อมี3รสผลสุกเต็มที่มีรสหวานจัดกลิ่นหอมเนื้อแน่นไม่เป็นเสี้ยนปอกเปลือกกินได้เหมือนกล้วยคุณมะลิวันหานใจไทยหรือป้าต้อยเจ้าของสวนป้าต้อยรุงหมูที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าปลูกมะม่วงพันธุ์นี้มาตั้งแต่รุ่นยายในพื้นที่สวน4ไร่มี28ต้นโดยต้นเก่าแก่ที่สุดมีอายุกว่า100ปีขนาด2คนโอบปลูกไว้รอบสวนเป็นแนวกันลมให้ทุเรียนและมังคุดต้นที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุถึง30ปีและเป็นหนึ่งในสวนที่รอดจากน้ำท่วมในปี2554มาได้ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีสวนแห่งนี้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดต้นอายุ2ปีขายที่200ถึง300บาทแนะนำให้ปลูกในหน้าฝนบนที่ดอนหรือคันสวนไม่ติดน้ำในระดับเสมอดินเมื่อเข้าหน้าแล้งก็ให้น้ำสัปดาห์ละ2ครั้งผลปีแรกก็ปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติยกเว้นในพื้นที่ดินทรายควรให้น้ำสัปดาห์ละ2ครั้งให้ปุ๋ยสูตรเสมอและปุ๋ยคอกเดือนละครั้งเห็นว่ามะม่วงที่เราปลูกเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูแลเลยทำไมมันถึงได้สมบูรณ์เพราะอะไรครับมะม่วงเนี่ยพอต้นเขาโตแล้วอ่ะรากเขาจะออกไปหาอาหารกินแล้วก็สวนเรามันเป็นทั้งร่องสวนเขารากเขาจะออกมาหาน้ำกินเองค่ะครับผมคนปลูกมะม่วงจะมีปัญหาบ่อยครับคุณป้าเช่นปลูกแล้วมันไม่ออกลูกมันบ้าใบไม่ออกดอกนี่ครับมีวิธีแก้ไขไหมครับแนะนำท่านนิดนึงครับถ้าปลูกรอบคันนะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าปลูกตามในร่องจะไม่ดีออกลูกก็จะน้อยเพราะว่ามาหาอาหารกินง่ายแล้วก็มันก็จะแบบใบเยอะนะคะทุกวันนี้มะม่วงใจกล่ำถือว่าราคาดีกว่ามะม่วงพันธุ์อื่นไหมครับราคาดีค่ะตอนนี้ก็ยังราคาดีอยู่เป็นเพราะอะไรครับตรงนี้ครับพมุ่งยายกล่ำเดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะแล้วแต่ก่อนนี้ขายวงแคบค่ะอยู่แต่แค่จังหวัดนนท์แต่เดี๋ยวนี้ไปคนกรุงเทพก็รู้จักหมดแล้วค่ะครับแล้วก็ที่อื่นไม่ค่อยปลูกกันเหรอครับที่อื่นปลูกแต่ว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนื้อเขาจะออกเละแต่บ้านเราเนี่ยเนื้อจะแน่นค่ะเป็นเพราะอะไรครับตรงนี้ครับมันน่าจะเป็นที่พื้นดินค่ะกระทั่งปีที่4และ5จึงไว้ผลได้เต็มที่โดยจะออกดอกในเดือนธันวาคมกระทั่งช่อดอกบานจึงใช้น้ำฉีดล้างดอกป้องกันเชื้อรา 2-3 ครั้งสวนนี้ปลูกแบบธรรมชาติมีแมลงรบกวนน้อยเก็บผลได้ปีละครั้งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายนมะม่วงยายกล่ำต้นอายุ40ปีให้ผลผลิตได้ต้นละ 200-300 กิโลกรัมส่วนต้นอายุกว่า100ปีได้ผลผลิตถึงต้นละ 400-500 กิโลกรัมมีราคาขายจากสวนที่กิโลกรัมละ80-120 บาทถือว่าราคาดีทีเดียวครับน้ำลายไหลอยากกินฉ่ำๆเลยนะเหมาะกับซัมเมอร์นะร้อนมากเลยสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ